สำหรับเอกสารนี้ก็เป็นของธนาคารออมสินนะครับลงเมื่อวันที่13เมษายนนะครับ2563ธนาคารออมสินเผยว่าได้รับรายชื่อผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาภัยโควิดจำนวน 5,000 บาทนะครับที่แจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารออมสินขอรับโอนเงินช่วยเหลือจากกระทรวงการคลังแล้วนะครับลูกค้าที่ถือบัญชีนี้แล้วถูกหักเงินชำระหนี้โดยอัตโนมัตินะครับไม่ต้องลงทะเบียนขอเงินคืนนะธนาคารจะเร่งโอนเงินเข้าบัญชีภายใน3วันพร้อมเตรียมประสานกระทรวงการคลังขอรายชื่ออีกครั้งเพื่อไม่ตัดเงินในบัญชีชำระเงินกู้อัตโนมัติอีกดร.ชาติชายพยุหานาวีชัยนะครับผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าจากกรณีที่ลูกค้าธนาคารออมสินลงทะเบียนมาตรการเยียวยาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาทจากรัฐบาลโดยเข้าบัญชีธนาคารออมสินไปแล้วนั้นและไม่สามารถเบิกเงินได้เนื่องจากระบบธนาคารได้มีการนำไปหักชำระหนี้เงินกู้ที่เป็นหนี้ค้างชำระโดยอัตโนมัติอันเป็นระบบที่สถาบันการเงินทั่วไปใช้กันนั้นซึ่งระบบไม่สามารถทราบได้ว่ามีลูกค้าท่านใดลงทะเบียนโดยขอให้ลูกค้าที่ถูกหักเงินในบัญชีดังกล่าวนะครับแจ้งเรื่องได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินได้เลยครับที่ www.gsb.or.th นะครับที่ได้เปิดช่องทางพิเศษในการแจ้งเรื่องได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่13เมษายน2563เป็นต้นไปนะครับเนื่องจากขณะนี้นะครับธนาคารออมสินได้รับรายชื่อลูกค้ากลุ่มดังกล่าวจากกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วซึ่งธนาคารเร่งโอนเงินกลับเข้าบัญชีลูกค้าได้ภายใน3วันโดยลูกค้าไม่ต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งต้องขอขอบคุณกระทรวงการคลังที่เร่งรวบรวมและนำส่งบัญชีรายชื่อลูกค้ากลุ่มนี้มายังธนาคารออมสินได้อย่างรวดเร็วนะครับทั้งนี้ธนาคารออมสินนะครับได้ประสานกับกระทรวงการคลังขอรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติรับเงินเยียวยาในครั้งต่อไปนำมาตรวจสอบและไม่นำไปหักบัญชีเพื่อชำระกู้โดยอัตโนมัติอีกเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงินเยียวยาที่รัฐบาลต้องการช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้นะครับครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารจากธนาคารออมสินที่แจ้งมายังลูกค้านะครับที่เกิดจากความผิดพลาดของระบบธนาคารในการหักเงินนะครับที่ได้รับการเยียวยาจากทางรัฐบาลนะครับครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปในการแจ้งข่าวสารของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับครับธนาคารออมสินแจ้งข่าวด่วนนะครับได้รายชื่อจากกระทรวงการคลังแล้วลูกค้าได้เงินเยียวยาภัยโควิดจำนวน 5,000 รายนะครับที่ถูกตัดชำระหนี้โดยระบบอัตโนมัตินะครับโดยไม่ต้องไปลงทะเบียนขอเงินคืนนะครับธนาคารพร้อมเร่งโอนเข้าบัญชีภายใน3วันนะครับ